วัสดีพี่เมย์ครับสวัสดีพี่โอครับสวัสดีพี่เจตครับครับโอ้ดูแบบศิลปินสุดยอดของประเทศไทยทั้ง3ท่านนะฮะวันนี้นะครับมีรายการพิเศษนะครับที่อยากจะมานำเสนอนะครับนั่นคือคอนเสิร์ตล็อกอารามเป็นครั้งที่4เลยใช่มั้ยครับพี่ใช่มั้ยฮะแต่ก่อนจะไปล็อกอารามเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดนิดนึงคือจะมีเรื่องของวอร์มเรคคอร์ดซึ่งจะนำไปสู่ล็อกอารามคอนเสิร์ตที่ผมเรียกว่าน่าจะเป็นเฟสติวัลใหญ่ที่สุดละของเมืองไทยตอนนี้ในสายเมทัลนะในสายเมทัลนะครับนะทีนี้เริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าครับว่าคำว่าวอร์มเรคคอร์ดเนี่ยจุดมันมายังไงครับเพราะว่าหลายๆคนทางกีตาร์ไทยอาจจะยังไม่เคยรู้อันนี้จริงๆมันเริ่มแบบคิดกันสองคนนะฮะคือจริงๆอ่ะล็อกอารามมันน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นจากการทำค่ายก่อนเพราะว่าก่อนที่จะเกิดค่ายวอร์มเนี่ยคือเราเริ่มทำล็อกอารามก่อนใช่ไหมคือโดยการที่สมเมชวนให้ผมมาช่วยดูเรื่องของงานอาร์ตคือโปสเตอร์ของงานล็อกอารามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยพอเริ่มทำไปแล้วก็หลังจากจบล็อกอารามครั้งที่หนึ่งเนี่ยสมเมก็ชวนให้ผมมาช่วยโปรดิวงานของวงออฟเวียสให้แล้วหลังจากพอเริ่มโปรดิวงานปุ๊บเนี่ยก็เริ่มทำล็อกอารามครั้งที่สองพอครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีหลายๆวงที่สมเมย์รู้จักแล้วเรารู้จักด้วยเนี่ยอยากจะทำกลับมาทำเพลงก็เลยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อโปรเจกต์ Now Never ขึ้นมาแล้วก็ทำโปรเจกต์นั้นขึ้นมาแล้วก็เลยตั้งค่ายเนี่ยเป็นชื่อค่ายวอร์มซึ่งค่ายวอร์มในสมเมย์มันมาจากค่ายวอร์มมันเป็นเขาเรียกว่าณเวลานะครับชื่อค่ายวอร์มมันมาจากถ้าพูดเอาสรุปเอามันเออวีเนี่ยจริงๆผมแค่เป็นเหมือนแค่คำพ้องเสียงว่าวีก็คือเราโอนี่คือพี่โอ๊คเอ็มนี่คือเมย์มันเริ่มมาจากอย่างนี้ก่อนมีหมอดูทักครับมีหมอดูทักว่าแล้วจะดีสายมูพอวอร์มเริ่มทำมาเรื่อยๆเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยแรกๆเนี่ยวอร์มก็ยังไม่ได้แบบว่าถึงขนาดเป็นเมทัลหนักใช่ไหมครับตอนนั้นมันก็จริงๆแล้วที่จุดเริ่มต้นก็มันก็เป็นเมทัลมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยคือพออ่านบางชื่อนี่ก็พอจากที่เราเล่นๆกันเอาชื่อมันเราก็เลยตั้งใหม่เป็นเราเอาสามเอาตัวอักษรเนี่ยมาเป็นความหมายของแต่ละความหมายที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นคอนเซปต์ที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับความคอนเซปต์ที่เราคิดไว้ในค่ายเราคือ V ก็คือvision ครับผม M O คือ opportunity M คือ music คือก็ตีรวมๆแล้วคือเราคือโอกาสทางดนตรีแล้วกันแบบอีกด้านหนึ่งไปเนี่ยซึ่งในความคิดของเราสองคนก็อยากจะเปิดโอกาสให้วงที่มีความคิดแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนอ่ะมาร่วมงานด้วยก็เลยตั้งโปรเจกต์ Now Never ขึ้นมาแล้วก็เอาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันเนี่ยมาทำงานแล้วทำทั้งหมดจำนั้นประมาณ8วงฮะแล้วก็รวมกันเป็นอัลบั้มของค่ายวอร์มเป็นอัลบั้มแรกเลยนั่นคือที่มานะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือตอนแรกวอร์มยังมีความเป็นป๊อปอะไรบางอย่างผสมอยู่ใช่ไหมครับหมายถึงตัวศิลปินมันมีบ้างใช่ครับตอนนั้นยังคล้ายๆอยู่แต่ตอนนั้นยังมีพี่ชาญปานเกิดมาแล้วก็ป๊อปมีพี่เดียด้วยใช่แล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันรวมๆกันปนกันเราก็อยากให้ความเป็นวอร์มมันมีความเป็นไอเดนติตี้มากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยเพราะว่าในตลาดบ้านเราแนวเพลงหรือค่ายเพลงมันเยอะมากนะจริงๆแต่ว่าเราอยากให้ในทางที่เราเดินเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราน่าจะทำตรงนี้ได้ดีที่สุดในความรู้สึกนะฮะแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายค่ายที่ทำได้ดีด้วยเนี่ยแต่ว่าเรามองว่าเราถนัดทางนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราเลยมุ่งไปทางนี้ทีนี้ขอนิดนึงครับตอนนี้ปัจจุบันวอร์มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวอร์มซาวครับวอร์มซาวแบบชัดเจนมากเลยคือมันเห็นภาพชัดว่าโอ้นี่คือเมทัลแบบรุ่นใหม่แบบวอร์มมันเหมือนไม่มีการแบบพัฒนาการของแต่ละวงอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นแบบของพี่เจตเนี่ยลูกพี่ใหญ่แห่งวงการสื่อเนี่ยเป็นของเมืองไทยไม่เกี่ยวคืออย่างวงของพี่เจตเขาเนี่ยไทเจดี้มาเดอร์อย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นแบบว่าไทเจดี้ขึ้นมาแบบโหขึ้นมาเป็นแบบกึ่งเมนสตรีมขนาดเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างไทเจดี้ก็ชัดเจนขึ้นมาเป็นหนึ่งในซาวอร์มคือมันมีอะไรคลิกบางอย่างที่แบบเนี่ยคือความเป็นวอร์มทั้ง MV ทั้งภาพทั้งอะไรพวกเนี้ยฮะณวันนั้นนะครับทั้งพี่โอ๊คพี่เมย์เนี่ยมองยังไงว่าเฮ้ย1ปีเราต้องเป็นงี้5ปีเป็นงี้หรือว่าทําไปปรับไปไม่มีแพลนเลยครับต้องทําพวกนี้พี่ผมว่าจริงๆด้วยตัวศิลปินของค่ายเรานะฮะพี่แต่ละคนมีแนวทางในการทำเพลงอยู่แล้วแต่ผมว่าเวลาสมมติว่ามันเป็นเรื่องของค่ายการทำเพลงที่มันมีตัวตนชัดมากๆกับการเดินทางของค่ายที่เป็นทางธุรกิจด้วยที่เราต้องเดินต่อไปได้ด้วยมันคงต้องมาบาลานซ์กันมันคงบาลานซ์ก็คงก็เป็นเรื่องของที่ผมกับพี่โอ๊คแล้วคุยกันในวงกับเจดเนี่ยเจดเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ตัวตนเจดยังมีเหมือนเดิมแต่เราจะทำยังไงดีให้คุณรู้สึกว่าท
ทาร์เก็ตมันขยายมากขึ้นคนกล้ารับฟังเพลงแบบแนวนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัววงน่ารักทุกวงในการที่เปิดรับเรื่องพวกอย่างนี้ครับพี่แล้วก็ปรับตัวแล้วก็แต่ยังไม่เสียตัวตนตัวเองเงี้ยอันนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องระยะเวลาในการทำงานด้วยกันมากมากกว่ามันเลยการเหมือนทำงานด้วยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นวงก็เข้าใจตัวเราเข้าใจว่าต้องไปทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับพี่ใช่แล้วสเต็ปต่อไปของวอร์มครับกับศิลปินที่จะออกมาครับพี่จริงๆแล้วเราก็ยังให้ความอิสระแล้วก็ให้โอกาสกับศิลปินทุกคนที่ใช้ความคิดและใช้แนวทางของดนตรีให้มันชัดเจนที่สุดนะฮะเราเองหลักๆตอนนี้ก็คือดูเรื่องเฉพาะเรื่องของภาพและโปรดักชันแล้วก็เราก็แค่เข้ามาตบเข้ามาฟังเฉยว่าอันเนี้ยโอเคไหมแต่จริงๆแล้วคือเราทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคนฟังเพลงกันทั้งนั้นเลยเนี่ยพอผมว่าพอเราคนเป็นคนฟังเพลงนะเราก็รู้ว่าเทสเราเนี่ยเพลงดีกับเพลงไม่ดีเป็นยังไงเพลงที่ฟังแล้วมันลงตัวไม่ลงตัวเป็นยังไงเราก็ใช้เซนต์ตรงเนี้ยในการเข้าไปฟังแล้วก็ค่อยๆปรับทุกวงเนี่ยอย่างที่สมัยบอกคือโชคดีคือทุกวงในค่ายเปิดใจรับแล้วเราเองก็พร้อมที่เปิดใจรับกับศิลปินทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยก็เลยเราก็เลยมองว่ายังไงก็ตามถึงจะหนักอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนที่ฟังงานของเรารู้สึกทัชกับตรงนี้ได้ฟังได้แล้วก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยอย่างตอนแรกเพลงของอย่างทันจี้เนี่ยเพลงแรกในโปรเจกต์ Now Never จำได้คือเจก็ชวนให้ผมเป็นโปรดิวใช่ไหมฮะเราก็เลยลองคุยให้ถ้าเกิดเธอจะลองให้มันมีความมีฮุกหน่อยอะไรเงี้ยครับเอ้ยเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็น้องก็เปิดใจบอกให้พี่ลองดูอยากให้มันมีฮุกอยากให้มีความรู้สึกว่าให้ถึงเจจะร้องโหดขนาดไหนก็ตามแต่ว่าให้มีท่อนหนึ่งที่คนฟังแล้วให้มันจับต้องได้บ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยในการขยายฐานแฟนคนฟังเพลงได้มากขึ้นอันนี้สิ่งที่ผมรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เห็นว่าเห็นพอต้องการว่าอยากลองดูแต่จริงๆไม่ได้เป็นคนโหดน่ารักมึงมีน่ารักอยู่บ้านเลี้ยงแมวครับเลี้ยงแมวหมดนะทีนี้ก็คำถามต่อไปนะครับพอเริ่มต้นเทศกาลดนตรีล็อกอะลามครั้งแรกในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3จนมาถึงผมยังไม่พูดครั้งที่4อ่ะ1 2 3ก่อนดีกว่าเห็นอะไรบ้างอ่ะครับจาก1 2 3เฮ้ยเราต้องมูฟไปแบบนี้มูฟไปแบบนี้เพราะตอนแรกๆมันเป็นเล็กๆคือตอนที่ผมทำอ่ะสิ่งที่ผมคิดก่อนตอนแรกเลยนะที่ผมเคยไม่ว่าทุกสื่อที่สัมภาษณ์ผมจะพูดคำนี้ตลอดเวลาผมจัดงานกับพี่โอผมจะไม่ค่อยเอาเรื่องกำผลกำไรมาเป็นตัวตั้งก่อนผมจะเอาโรชันนอลแล้วก็แพชชั่นในการนำทำงานผมว่าวันนี้การที่เราจะจัดงานสักหนึ่งงานถ้าเราสามารถทำให้คนที่มางานเรารับรู้ในสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารเขาได้สิ่งที่งานแต่ละงานมันขาดเฮ้ยมันขาดอะไรอ๋อเครื่องเสียงที่ต้องดีโปรดักชันที่ดีจอความรู้สึกของคนที่จะได้เห็นเข้ามาแล้วรู้สึกกับความรู้สึกนั้นนะผมก็เอามาเติมเต็มแล้วก็ทำให้มันโตขึ้นของทุกๆปีแล้วมันก็โตขึ้นโดยที่คนที่มาดูงานเนี่ยครับเขาก็เริ่มเชื่ออ๋อเฮ้ยงานนี้มาเวลาเป็นรักเวลาโอ้ซาวมาดูวงสนุกสนานแนวเนี้ยพี่นี่ออกใช่ไหมเวลาเป็นเมทัลอ่ะมันต้องการซาวที่มันเข้าถึงอ่ะติดใจซาวต้องดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาเรื่องพวกนี้ผมกับพี่โอพยายามเป็นตัวตั้งใช่เป็นตัวตั้งแล้วก็เราก็ค่อยๆปรับเขาเรียกอะไร mindset ของเด็กแนวเมทัลเด็กแนวเมทัลก็ชอบคิดว่าโอ้จะเป็นงานเมทัลบัตรไม่ต้องถูกเราก็ไม่อยากให้เด็กคิดอย่างนั้นเราว่าถ้าเราคิดอย่างนี้วงการเพลงหรือว่าการจัดงานมันจะไม่โตขึ้นเราก็อาจจะมาค่อยๆเฮ้ยได้เราค่อยๆปรับทีละปีดีกว่าปีนี้ราคาเท่านี้ปีหน้าแพงขึ้นแต่เราจะเสริมแบบไหนที่เขาสึกว่าเกิดความคุ้มค่าในการที่มาดูงานเราอันนี้ผมมาใช้โจทย์พวกนี้คุยกับพี่โอ๊คตลอดทุกปีสถานที่เริ่มเปลี่ยนไปใช่ครับคือเราจะพยายามอุดรอยรั่วที่เราพลาดของทุกปีมาไว้คืออย่างปีนี้เราพลาดเรื่องสมมติเราพลาดเรื่องพื้นที่มันเล็กไปเราก็จะขยายพื้นที่มันใหญ่ขึ้นหลังจากขยายใหญ่ขึ้นในการดูแลเรื่องระบบต่างๆเบียร์หมดเร็วอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรื่องนี้มาก่อนเครื่องดื่มหมดเอาโทษเครื่องดื่มหมดเร็วอะไรเงี้ยไม่โอเคห้องน้ำมีน้อยอะไรเงี้ยหรือว่าการเดินทางแล้วเราพยายามจะแก้ไขกันทุกปีอย่างปีนี้ก็เป็นโจทย์ใหม่ซึ่งปีนี้เราจัด2วันเลยอะไรเงี้ยก็ยากกว่าเดิมเพราะว่าทั้งเรื่องการ manage ทุกอย่างสถานที่ใหม่แล้วก็คนที่จะค่อยมาทำงานอะไรเงี้ยเพราะมันก็ต้องเยอะขึ้นแล้วก็วงที่เยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็จะพยายามแก้จุดอุดรอยรั่วทุกอย่างให้มันดีขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตั้งเลยเนี่ยคือตัวศิลปินที่มาเล่นศิลปินปีนี้มีความพิเศษยังไงกว่าทุกปีพี่ถ้าสำหรับผมว่าพิเศษไม่ถึงแกเลยครับอันนี้เซอร์ไพรส์ผมตื่นเต้นมากพี่ใช่ไหมเพราะผมมาคุกคีอยู่กับวงแอดอยู่แล้วเราเคยทัวร์ด้วยกันไปดูด้วยกันอยู่อะไรด้วยกันแต่ความพิเศษคืองานนี้ Big Ad ไม่เคยเล่นลิสต์เพลงแบบนี้ที่ไหนมาก่อนอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์มากสำหรับล็อกอะลามคือจริงๆเนี่ยต้องพี่หมูเนี่ยเป็นตัวตั้งเลยนะเขาบอกคือตอนแรกผมกะว่าจะเป็นปีหน้าเพราะผมรู้สึกว่าปีนี้กูไม่พร้อมกูแบบเฮ้ยแล้วเพื่อนมันจะเอาไว้แค่
ไม่กล้าถามว่าเฮ้ยท่านเล่นเนี่ยท่านเล่นเซตธรรมดามันว่าก็เขาไปดูกันตามร้านตามอะไรก็ได้นะเออแต่พอเออเฮ้ยฉันอยากเล่นไซบีว่ะอยากเล่นเพลงหนักอะไรเงี้ยแบบอยากเล่นหนักๆอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรดิผมก็เลยแบบเฮ้ยก็ไปคุยสมเมย์เฮ้ยมีการอยากเล่นว่ะค่าตัวเดี๋ยวว่ากันถ้าพี่การมาปีหน้าก็ลาบานูก็ต้องมาเอาไม่แน่หรอกครับแหมไม่แน่หรอกครับทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยทุกคนก็เห็นพร้อมต้องการว่าเฮ้ยอยากเล่นพอเรารู้สึกกันก็รู้สึกเอ้ยโอเคนะเพราะว่าผมก็ถามทุกคนว่าให้ถามเจ๋งถามออฟถามพอดีพอตะกบเจ็บก็ตอนนี้ก็เป็นน้องตั้มมาตีแทนแล้วก็ถามตั้มเอ้ยเอาไหมทุกคนก็เห็นพร้อมว่าเอาเฮ้ยอยากเล่นเพราะว่าอยากจะลองปรับหรือว่าอยากหาอะไรใหม่สิ่งใหม่อยากจะซึมซับอะไรใหม่แล้วก็งานอย่างเงี้ยเราไม่เคยเล่นเมื่อก่อนเราจะถูกแบนจากงานพวกนี้ตลอดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือเราเวลาเราไปในงานพวกนี้น้องๆก็จะแปลกใจว่าเอ้ยพี่เป็นอยู่เมนสตรีมแล้วพี่มาฟังวงแต่ฐานแต่จริงๆแล้วพื้นฐานของวงบิ๊กแอสเนี่ยคือเป็นวงที่ฟังเพลงหนักมานานแล้วเมื่อก่อนเราเล่นคัฟเวอร์อะไรก็เล่นเพลงหนักในยุคสมัยยุค90นะฮะสายยุคทรัชอะไรเงี้ยทรัชเมทัลพวกสปีดเมทัลพวกเฮฟวี่อะไรเงี้ยเราก็เล่นมาหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่พอเราโตขึ้นแล้วก็ในการทำเพลงเราก็มองในมุมกว้างขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ปรับแล้วแต่ว่าถามว่า Big Ass ทุกอัลบั้มเนี่ยก็จะมีเพลงหนักอยู่ตลอดในทุกอัลบั้มเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองกลับมาเล่นกันดีกว่าแต่อันนี้ผมคอนเฟิร์มนะผมเคยดูบิ๊กแอสเล่นเลกาเกินผมโดนคนไม่มาแต่ว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มากผมคอนเฟิร์มเลยมาหาจันมากเล่นคิวลิงอินเดียเนมสมัยนู้นเลยทีนี้สองวันเนี่ยบาลานซ์ยังไงครับว่าแบบสองวันเนี้ยมันจะต้องแบบพี่ใช่ไหมว่ามันเป็นจานประชุมและทำงานแบบพีมากๆผมก็พี่โอ้ที่นั่งวิเคราะห์ก็คือนักดนตรีสายเมทัลบ้านเราก็เยอะทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่เกิดมาใหม่เลยมันเยอะมากตอนแรกมันเป็นแค่วันเดียวนะพี่วันเดียวแต่เราก็อยากจะเป็นคนจัดงานที่ให้ทุกวงได้มีโอกาสในการเล่นแล้วพี่โอ้บอกเฮ้ยไม่พอว่ะวันเดียวไม่พอ เราสองวันไหมผมก็คิดอาจจะสองวันเราก็เรามานั่งจัดลิสต์วงกันนะพี่สองวันเฮ้ยมันได้ว่ะพี่มันอิ่มว่ะมันบาลานซ์ของมันได้ว่ะว่าวันนี้เป็นแบบไหนวันนี้เป็นแบบไหนแล้วด้วยปีนี้ของเราก็ลามันมีความพิเศษตรงที่เราได้ประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมแจมในงานนี้ด้วยทุกคนยินดีกับการที่จะมาเล่นงานนี้หมดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามไต้หวันทุกวงยินดีมากแล้วเราเพื่อจะว่าเฮ้ยทำให้ล็อกอารามแบบมีความพิเศษมากขึ้นของกว่าทุกปีทั้งบิ๊กแอดมาทั้งงาน2วันที่เติมเต็มความคุ้มค่าด้วยราคาบัตรที่ไม่ได้แพงมากแถมมีวงเอเชียอีกจริงๆมันต้องมีวงต่างประเทศด้วยนะแต่ด้วยระยะเวลาในการทำงานมันบีบการทำงานมันต้องดิวใช้เวลาในการดิวมันก็อาจจะรอปีหน้าปีต่อๆไปใช่ครับอันนี้เกินไว้ให้ปีหน้าและปีต่อๆไปครับทีนี้ครับมาถึงว่าด้วยสเกลงานเนี่ยโหตั้ง50วงครับเกินด้วยมั้งครับเกิน50วงครับเกิน50วงงานเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับพี่จบประมาณเท่าไหร่ครับงานจริงๆอ่ะมันจะมีหมด3สเตจครับจะมีเมนสเตจมีเดียมสเตจแล้วก็จะมีเป็นเวทีเล็กคือเป็นเวทียังบัตรอันนี้คือเราอยากเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เลยเข้ามาออดิชั่นเราอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มาได้โชว์ศักยภาพฝีมือของเขาเป็นเวทียังบัตรแล้วก็ยังบัตรนี่จะมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็มีเด็กที่อยู่ในสังกัดของค่ายอื่นและค่ายเราด้วยนะครับที่เพิ่งกำลังจะปล่อยเพลงแล้วก็ได้มาโชว์ในเวทีนี้ด้วยแล้วก็จะแบ่งจัดสรรกันนะครับว่าให้บาลานซ์กันที่สุดคือมันอาจจะไม่ได้บอกโอ้เวทีต้องใหญ่มากเวทีคือผมก็พยายามจะบาลานซ์ให้ทุกวงได้ซีนของตัวเองในการผมเชื่อว่าทุกคนทํากันบ้านมาเต็มที่พร้อมปล่อยของกันแน่นอนนั่นแหละอันนี้คือ1เรื่อง เรื่องที่2ตอนเนี้ยถ้าคนซื้อพรีเซลหรือว่าซื้อโปรโมชั่นไม่ทันเนี่ยราคาบัตรจริงๆเท่าไหร่ยังไงซื้อยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ถ้าพรีเซลก็อยู่ที่2,000ใช่ใช่ครับ2ผมว่าคุ้มมากครับคุ้มมากสําหรับ2วันนะฮะก็ตีไปวันละ1,000ดูบิ๊กแอสเล่นบีไซด์ก็คุ้มแล้วจริงๆนี่พี่บีคนที่ซื้อบายทิกเก็ตไปรอบแรกที่ยังไม่ได้ประกาศอะไรอ่ะนั้นได้ราคา990บาทสุดคุ้มสุดมากเออหมายความว่าถ้าปีหน้าผมประกาศแบบนี้พลาดไม่ได้นะความคุ้มค่าเออกลายเป็นแบบว่าเหมือนพี่โอกับพี่เมย์เหมาราชมังคลาแล้วรอบทางกลายเป็นแนวนั้นละจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนซัมเมอร์โซนิกอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าแบบคือทุกปีก็อยากจะให้โอกาสกับคืออยากจะเปิดโอกาสแล้วก็อยากจะมีวงที่เราอยากดูด้วยแล้วก็วงที่หลายๆคนอยากจะดูด้วยแล้วก็วงที่จริงๆมันมีวงเมทัลหลายวงมากที่เรายังไม่สามารถติดต่อเขาได้หรือว่าได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งก็หลังจากที่เปิด
ปล่อยไลน์อัพไปเงี้ยก็มีหลายวงที่ติดต่อมาแต่แบบก็ต้องขอโทษทุกวงจริงว่าแบบเรายับไม่ไหวจริงเพราะว่าที่นี่ขนาดเราเพิ่ม2วันแล้วคือวงก็ยังแน่นเลยนี่คือโชนแต่10โมงนะครับเริ่ม10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนและพอเที่ยงคืนจบก็คือนอนต่อแล้วรอดูอีกวันก็เตรียมรถแคปเราตั้งแคปมาแล้วเรียบร้อยรวมถึงคาซิดีโอเหมือนเดิมด้วยใช่ทีนี้เรื่องนึงที่ทุกคนกังวลมากเลยคืองานอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นงานกลางแจ้งครับแล้วเขาก็บอกโหแล้วเริ่มตั้ง10โมงอ่ะมันร้อนอ่ะมันอะไรยังไงอ่ะแล้วสถานที่คือตรงไหนครับตรงนี้ว่าสถานที่ปีนี้เราจัดที่สเตเดียมโกดังบางโกดังสเตเดียมโกดังสเตเดียมท่าเรือคลองเตยท่าเรือคลองเตยชื่อยาวก็คือใกล้ๆกับสนามฟุตบอลการท่าเรือนะใช่ครับตรงถ้าจริงๆมาง่ายมากนะคือถ้าลงทางด่วนมาก็คือลงปุ๊บก็ถึงเลยเลี้ยวขวาปุ๊บถึงเลยจะมาจากทางรถไฟใต้ดินก็มาลงที่ที่ศูนย์ศิริกิติ์รถไฟฟ้าก็แถวสถานีพร้อมพงษ์แล้วก็นั่งรถปีนี้เราคิดว่าเราจะเตรียมรถสำหรับไปรับตรงพื้นที่ใช่ครับคุณตรงนั้นด้วยส่วนรถก็มาง่ายครับก็คือลงทางด่วนปุ๊บลงตรงป้ายท่าเรือเจอเลยแล้วในงานเนี่ยกลางแจ้งหรือในร่มครับมีทั้งสองตอนนี้เราแบ่งเป็น3สเตจใช่มั้ยครับเมสเสจอยู่กลางกลางแจ้งเลยเพราะเราต้องการมันต้องการมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ส่วนมีเดียมสเตจเนี่ยก็จะอยู่ในฮอแล้วก็ยังบัตรนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่อยู่ด้านหน้าฮอล์แต่มีหลังคาแต่มีหลังคาคือเวที2กับ3เนี่ยจะมีหลังคาแต่เวทีเมนสเตจเนี่ยก็จะอยู่กลางแจ้งแต่ก็มีท็อปนะครับมีให้บางแดดเพราะตอนนี้คืองานนี้คอนเซ็ปต์ของผมอ่ะกับพี่โอ๊คอ่ะไม่ได้วางแค่วันนี้คุณมางานแล้วจะต้องแค่ดูดนตรีผมอยากให้มันมีแอคทิวิตี้ในงานด้วยเราเลยไปที่คืออ่ะให้มีโอ้มีที่ช็อปเดินดูเสื้อผ้าเสื้อทั้งเสื้อวงเสื้อต่างๆนานามีที่กินข้าวมีอย่างเนี้ยตอนนี้ล่าสุดอย่างเมื่อวานเราก็เพิ่งคุยกับฝั่งทีมคนพวกรถนะฮะพวกฝั่งรถที่เขาทำรถที่หายากๆรถที่แบบสวยๆมาจับมือกันว่ามาจับมือกันให้รู้สึกว่างานนี้มีคาเฟ่กาแฟตอนเช้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาดูรถมากินกาแฟกันแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตต่อคืออยากให้มันมีความเป็นแอคทิวิตี้ในงานให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในงานนี้นะไม่เบื่อเมื่อกี้ที่พี่เมย์พูดไว้ว่าระบบเครื่องเสียงมันเป็นอะไรที่แน่นอนมากเลยงานยิ่งงานเมทัลเนี่ยซาวด์ต้องดีซิสเต็มตรงนี้วางยังไงครับปีนี้เราโชคดีนะเราได้พี่ก่อนแล้วก็มีพี่บอยมาช่วยทีมบอยช่วยแล้วก็ปีนี้เป็นทีมที่จัดงานเฟสติวัลใหญ่หลายงานเลยครับเป็นทีมชื่อทีมฮิปโปฮิปโปแต่ตอนปีนี้โชคดีก็พี่โอ๊คได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาสนับสนุนอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยสร้างงานแบบนี้ขึ้นมานั่นคือแจ็คซาวด์แจ็คซาวด์ซึ่งพี่ใหญ่เราเนี่ยใช่ครับซึ่งคุยกับพี่แจ็คน่ารักมากแล้วก็ทีมพี่แจ็คทั้งพี่ไมค์พี่บ๊อบอะไรเงี้ยก็แบบบอกให้เต็มที่น้องพี่อยากจะช่วยอยากให้งานมันโตขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ไม่ห่วงเครื่องเลยเอาอะไรที่ก็มาแบบบอกได้เลยแล้วก็วันที่ไปดูงานเมื่อวันจันทร์ก็พี่ไมค์ก็มาแล้วก็โอ้โชคดีมากเพราะว่าแกช่วยบอกตำแหน่งต่างๆที่เราควรจะต้องเป็นในการวางลำโพงต่างๆในเวทีอะไรเงี้ยก็คือพอได้ทำงานกับมืออาชีพด้วยเรายิ่งรู้สึกว่ามันโชคดีที่เราได้เจอคนเก่งๆเขาก็แนะนำในสิ่งที่เขามีประสบการณ์มาให้เราเข้าใจขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนึงเนี่ยอยากให้พี่โอพี่เมย์หรือว่าพี่เจนเนี่ยแนะนำน้องๆหน่อยเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจโหดนตรีเมทัลเนี่ยมันแรงมากเลยว่ามาถึงเดี๋ยวมันจะต้องปะทะมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นขนาดนั้นไหมพี่เจตบ้างดีกว่าพี่เจตดีกว่าผู้เชี่ยวชาญลูกพี่ใหญ่ของวงการสื่อผมก็จริงๆดนตรีเมทัลมันก็รุนแรงหนักหน่วงครับก็เพราะฉะนั้นการแสดงออกให้มายืนแบบโบกไม้โบกมือธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้รู้สึกปลดปล่อยพลังงานขนาดนั้นครับการวัฒนธรรมที่มันเข้ามาคือการมอชพิทการแท็กการบอดี้เซิร์ฟการเซอร์เคิลพิทการเล่นบอลออฟเดย์อะไรเงี้ยก็เข้ามามันมีปะทะกันมันมีอยู่แล้วแต่ว่าปะทะมันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นครับผมแล้วก็เวลาใครล้มใครเป็นไรเขาช่วยกันดึงขึ้นมาไม่ได้แบบทอดทิ้งแบบคนที่มาดูด้วยกันแล้วก็จริงๆถ้าแบบคุณไม่สะดวกจะเข้าวงมอชพิทโอเคมันมีโอกาสเจ็บตัวยืนดูวงรอบๆข้างนอกก็ได้เพราะว่าจะมีแบบว่าโซนของเขาที่เขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแค่เป็นการปลดปล่อยทางอารมณ์อย่างนึงเป็นวัฒนธรรมการเต้นในรูปแบบของเพลงเมทัลแล้วก็พวกฮาร์ดคอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมายด์เซตตรงเนี้ยหายห่วงได้เลยว่ามันไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในรอบอารามแน่นอนผมเชื่อว่าคนที่ซื้อบัตรมาจริงๆราคามันก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่ว่าการมาซื้อบัตรมาดูงานอย่างนี้ผมว่า
เขาอยากจะมาสนุกกันนะฮะไม่อยากจะมามีเรื่องมีราวกันแล้วก็ผมคิดว่าตั้งแต่ทำจัดงานเมทัลมาแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตหลายครั้งเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าคนที่ชอบเพลงแนวนี้ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวกันครับจะส่วนใหญ่จะรู้กันว่าในการปะทะกันเนี่ยมันเหตุผลของการความสนุกบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเออคือกูจะหาเรื่องอันเนี้ยแต่ไม่ใช่แบบโฟกิงนะพี่ไม่ใช่คือผมว่าเรารู้ซึ่งกันและกันฮะว่าในการอย่างแท็กกันอะไรเงี้ยเราแท็กเพื่อความสนุกแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมันเป็นการปลดปล่อยอย่างที่เจตบอกแหละคือเฮ้ยมันได้ปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอปะทะกันแล้วก็รู้กันว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะเราพวกเดียวกันตั้งแต่ผมเห็นวอร์มทำมาตลอดทุกงานเนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยของวอร์มเนี่ยเนี้ยหายห่วงอันนี้หายห่วงคือที่ต้องถามงี้เพราะว่าบางคนเข้าใจแบบผมไปงานตีล็อกไปอะไรอย่างงี้มันรับเฟสติวัลเยอะขนาดนี้คนเยอะขนาดนี้ระบบความปลอดภัยอะไรเป็นยังไงอันนี้หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าที่วอร์มเนี่ยเราใช้ทีมการ์ดที่เข้าใจจริงของวอร์มมาครับจะรู้เลยนะฮะจะเป็นทีมการ์ดที่เราใช้กันทุกงานแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าวัฒนธรรมของสายเพลงที่เราจัดเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเขาจะรู้เลยว่าตำแหน่งเขาต้องยืนตรงไหนเขาต้องโปรเทคตรงไหนคือโหเขาเป็นงานมากเป็นงานมากคือมันมีบางทีที่มันเด็กอาจจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบฉุนเฉียวบ้างแต่ว่าการ์ดพี่ๆการ์ดพวกนี้ก็จะมองแล้วเออเฮ้ยเดี๋ยวไอ้อันนี้มันเริ่มมีอารมณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเริ่มเข้าไปอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีบ้างนะครับในความแบบปะทะกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าน้อยมากครับที่จะเกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นแม้แต่งานเล็กๆก็ไม่มีนะไม่มีงานเล็กๆครับก็ไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่คนเข้ามาโฟกัสกับดนตรีคนตีกันส่วนมากก็แบบเท่าที่ผมแบบเคยได้ยินแบบอย่างสัมภาษณ์ศิลปินในเอจีลากรตีตอนร้องฉันไม่เคยแล้วครับไม่เคยรู้เลยตีกันแล้วพี่แอนเหมือนกันครับพี่แอนต้องยอมตีกันตีกันเพลงที่ไม่ได้ใจเงี้ยมันทีนี้ต่อมาถ้าอย่างแบบว่าสองผู้บุกเบิกพี่โอ๊กเนี่ยโหเป็นวงแบบระดับประเทศไทยยิ่งใหญ่ครับฟ้าจริงจริงจริงพี่จริงจริงแบบระดับตำนานตำนานเนี่ยขึ้นไปตำนานแบบผ่านสเตจใหญ่ผ่านอะไรมาเงี้ยพอมาทำตรงนี้แล้วแบบมันเหยียบหลายฟ้าครับทั้งคนทำเพลงคนเล่นคนทำโปรดักชันมันจะมีความรู้สึกว่าเอออีกนิดนึงนะอยากได้ผลงานดีๆอ่ะพี่บาลานซ์ตรงนี้กันยังไงครับบอกว่าเฮ้ยแต่ต้องพอแล้วนะอันนี้เอ้ยไม่ได้แล้วเกินบัดเจ็ตแล้วนะแต่แบบเฮ้ยถ้ามันเพิ่มอีกเนี้ย มันจะได้ดีเลยนะเว้ยใช่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 มันก็มีฮะอารมณ์แบบเฮ้ยมีได้แต่มันก็เป็นเรื่องของพอเราเริ่มทำงานกับคนเบื้องหลังมากขึ้นเนี่ยใช่แล้วเราเป็นคนเบื้องหลังด้วยเราจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันยากนะค่าใช้จ่ายมันสูงนะคืออะไรเงี้ยมันจะพอเริ่มรู้ว่าเออเฮ้ยบางอย่างเป็นไปได้บางอย่างเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องมีการแบบแอพพลายหน่อยจากประสบการณ์เนี่ยครับเอาจากสองผู้ยิ่งใหญ่กันผ่านอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะครับพี่พอลงมือทำเองเนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะถ้านับตั้งแต่พรีแล้วก็เริ่มงานแล้วก็โพสต์หลังงานครับอะไรมีเรื่องอะไรบ้างมันคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะปัญหามันจะเกิดขึ้นทุกวันใช่อย่างเนี้ยอย่างเริ่มต้นงานเนี่ยเราเนี่ยมันก่อนก็มีปัญหาเรื่องพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่เอ้ยอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมีบางครั้งบางวันเนี่ยคือจะมีปัญหากับต่อกันแบบเป็นอาทิตย์นี้เลยแบบไอ้ตรงนี้เข้ามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาแต่ผมว่ามันเราก็ต้องค่อยแก้กันไปเรื่อยครับเพราะว่าผมว่ามันมีหนทางแหละแต่เราอาจจะต้องใจเย็นกับมันผมว่าความอดทนและความใจเย็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีอยู่ในใจเลยว่าเฮ้ยทุกอย่างมันคาดเดาไม่ได้แต่วิธีการที่ดีที่สุดในการที่เราจะควบคุมตรงนี้ได้คือค่อยๆแก้ปัญหาไปก่อนหน้านี้เราจะรู้กันว่าเพลงเมทัลเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเล็กๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเป็นพลังเงียบถือว่าแบบเป็นพลังเงียบมาโดยตลอดเลยครับแล้วก็มันมีหลายๆครั้งที่หลายๆคนพยายามจะดันให้มันเป็นขึ้นมาเป็นเมนสตรีมก็เกือบทำได้แต่ทำไม่ได้เที่ยวนี้ฮะวอร์มมองเห็นจุดบอร์ดอะไรบ้างแบบว่าที่มันเกิดจากเคสสตูดี้เหล่านั้นแล้วเอามาใช้เพื่อที่ว่าเพราะตอนนี้มันเหมือนกันว่าวอร์มกับล็อกอารามเนี่ยมันเริ่มเป็นเมนสตรีมใหญ่ละของประเทศไทยแต่ตอนนี้เรายังอีกก็ยังไม่ถึงคิดขนาดนั้นในแง่ของการทำเพลงหรือว่าในแง่ของการจัดงานการจัดงานไม่ทันไม่ทันเขาเลยต้องพูดดีก่อนว่า DNA เราเป็นแบบไหนเราคงไม่ได้ไปเปลี่ยน DNA ตัวเองมากแต่เราจะค่อยๆซึมเพื่อปรับเพิ่มทาร์เก็ตใหม่ๆเข้ามาแต่ทาร์เก็ตที่เราจะเพิ่มมาใหม่ๆครับมันคงไม่ได้หลุด DNA ของเราไปมากขนาดนั้น
แต่เราแค่อาจจะเพิ่มด้วยทาร์เก็ตของคนฟังเพลงอาจจะมีโพสต์ล็อกอาจจะมีแนวดนตรีที่มากขึ้นมากขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับก็ว่าคือจริงๆแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเราจะต้องกลับมานำเทรนด์อีกครั้งเพราะว่าจริงๆคือตอนนี้คือณทุกวันนี้คือเทรนด์มันไม่มีเทรนด์แล้วมันไม่เหมือนยุค70 80 90นะฮะซึ่งแบบตอนผมโตก็ยุค90ที่ออลเทอเรทีฟมันคลองมันตีตลาดโลกจนแบบพลิกกระแสทุกอย่างนะแต่พอหลังจากปี2000ไปมันยากมากที่จะทำให้เกิดเทรนด์ขึ้นมาคือมันอาจจะมีบ้างแต่มันโผล่มันก็ไม่นานผมว่ามันก็ขึ้นมาเป็นระยะเราต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่เราอย่างที่สมัยบอกคือดินเอเราคืออะไรแล้วเราก็ทำตรงนี้ให้มันชัดเจนแล้วก็ดีที่สุดแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่าเออมันน่าดูมันน่าชมมันน่าเข้ามาจอยกับเราอะไรเงี้ยมากกว่าคำถามนี้ผมมีไว้เพื่อแบบว่าลูกพี่ใหญ่ผมพี่ใหญ่ของการสื่อดนตรีในเมืองไทยเนี่ยในฐานะที่พี่เจเขาเป็นสื่อโอ้อยู่ค้ำวอร์ดมาตรงนี้มานานแล้วก็เล่นด้วยเพลงมากมายเลยในฐานะที่แบบว่าดนตรีในเมืองไทยเนี่ยมันเมทัลในเมืองไทยเนี่ยครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเห็นดนตรีล็อกเนี่ยมันเคยเป็นเมนสตรีมอย่างที่ IS เคยทำได้แล้วมันเลยพาให้วงอื่นๆเนี่ยตามมาเช่นสมมติว่านำด้วยหินเลือกไฟปุ๊บเราก็จะเห็นมีเดี๋ยวมีวงยูเรเนียมที่เป็นแร่ธาตุสามลูกธาตุเป็นอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าเป็นอะไรแนวเนี้ยจนแบบทุกคนขึ้นมาเต้ไปหมดทั้งจัมมี่ทั้งอะไรเงี้ยพี่เจตมองไงบ้างฮะหรือว่าพี่โวกพี่เมย์เนี่ยมองไงบ้างแบบว่าเฮ้ยยุคนี้มันเป็นไปได้ไหมในการที่แบบเมทัลมันขึ้นมาเป็นเมนสตรีมแบบแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะแต่ก่อนมันเป็นแบบช่วงไอเอสมันจะเป็นโหแข็งแรงมากสามารถจัดสนามทบอได้แบบรวมได้ขนาดนั้นนะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครทำได้เลยจนเนี่ยผมมาเห็นเนี่ยล็อกอารามเนี่ยที่เริ่มแบบครับผมก็จริงๆมันก็มีอยู่ช่วงนึงที่แบบบ้านเรากระแสเพลงหนักมันได้ความยุ่งว่าจะช่วงอีโมหลังอีโมเมทัลคอร์อยู่นั้นก็คือไรโทสเปกมันเป็นตัวแบบเปิดโลกในยุคนั้นเลยแบบแล้วก็ตามมาด้วยสวิมเมอร์เลดแล้วก็ทำให้วงแบบยุคนั้นแบบหลายๆวงโผล่ขึ้นมาอีโบล่าก็แบบพีขึ้นมาด้วยในช่วงนั้นช่วงนั้นก็คือน่าเป็นช่วงที่แบบว่าน่าจะผีบานที่สุดแล้วคนมางานอันเดอร์กราวด์หลักพันคนแต่ถามว่าทุกวันนี้เมทัลมันมีโอกาสขึ้นมาไหมผมว่ามันอยู่ที่แอตติจูดของศิลปินครับคือโอเคผมเข้าใจผมเคยอยู่ในจุดที่แบบว่าเราคิดในมุมแคบๆในแบบความเป็นอันเดอร์กราวด์แล้วก็อยู่แค่นี้เล่นแค่นี้แบบไม่ได้แบบใส่ใจเรื่องแม้กระทั่งอิมเมจหรือว่าเรื่องคุณภาพควอลิตี้การทำซาวด์หรือแม้กระทั่งตัว MV หรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์อะไรต่างๆพอเราปรับไมเซ็ตนั้นได้อะแล้วเรากล้าที่จะแบบเอาเพลงเราไปให้กลุ่มคนที่เราไม่คิดว่าเขาจะฟังไปให้เขาเจอผลงานของเราปรากฏว่ามันก็ขยายไปได้สิ่งนี้ก็คือศิลปินต้องปรับแอตติจูดตัวเองครับต้องปรับไมเซ็ตอย่าไปแอนตี้ระบบของความเป็นเมนสตรีมคือเราเป็นตัวตนของเราได้แต่ว่าเราแค่เอาสิ่งดีๆที่เขาทำทำไมวงพวกนี้ถึงโตได้เราเอาโมเดลนั้นมาปรับใช้กับวงเราแล้วถ้าทุกวงมันทำได้อย่างเงี้ยคุณภาพของดนตรีเมทัลหรือว่าฮาร์ดคอร์หรือว่าพังบ้านเรามันก็จะพุชขึ้นคนก็จะสนใจมากขึ้นแล้วพอให้คนเห็นมากขึ้นรู้สึกว่าสินค้าเราเนี้ยโปรดักต์เราเนี้ยมันน่าจับน่าซื้อมันก็ส่งมาที่งานด้วยคนก็จะมาคอนเสิร์ตเมทัลมากขึ้นแล้วเขาก็จะมองดนตรีหนักๆด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ที่จุดสำคัญมากครับแต่ว่ามันปรับยากอาจจะต้องใช้เวลานานมากๆแล้วก็อยู่ที่เขาจะเปิดใจกันขนาดไหนนะครับคือสิ่งสำคัญครับทีเดียวครับผมทีนี้ถ้าถามในแง่ว่าจัดงานเฟสติวัลยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ครับแน่นอนว่าในอินโดนีเซียหรือว่าในไต้หวันเนี่ยเขานำล่องสายนี้ว่าก่อนเราเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเราอยู่ประมาณระดับไหนของช่วงเวลาเขาช่วงเวลาในการเติบโตเพราะอย่างไต้หวันเนี่ยโหเมทัลมันเริ่มเลยอินโดนีเซียยิ่งไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นผมมองถ้าในแง่ของผมว่าเพิ่งเริ่มต้นก้าวแรกนี่แต่เราแค่กล้าที่จะก้าวแหละผมว่านี่คือก้าวแรกสำหรับผมนะแล้วเราก็ค่อยให้ประสบการณ์ในการจัดของเราแต่ละปีหรือว่าในงานเนี่ยครับมันสอนเราว่ามันจะต้องปีต่อไปต้องก้าวขึ้นไปแบบไหนอีกเพิ่มอะไรอีกทางอะไรอีกผมว่าถ้าสำหรับผมว่านี่คือก้าวแรกของพี่โอ๊คของงานเพราะเราเองเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้แบบไปดูงานจริงๆนะฮะแต่คือเราอย่างมากก็ไปเล่นอะไรเงี้ยอย่างผมก็พยายามสังเกตละอย่างใครไปเล่นเรื่องงานที่สิงคโปร์เงี้ยเราก็พยายามสังเกตหรือว่าที่ไต้หวันเองก็ตามเนี่ยในการจัดการทั้งระบบเรื่องของโปรดักชันเองก็ตามเรื่องของการดูแลเรื่องแล้วก็เรื่องการดูแลศิลปินในทุกอย่างเนี่ยเขามีทีมงานและแบบแผนที่ชัดเจนคือเราเองก็ต้องเอาตรงนี้มาปรับว่าคือไม่ใช่แค่ว่าเราจะเอาวงมาเล่นอย่างเดียวแล้วก็เราไม่สนใจเลยเราก็ต้องดูทุกอย่างหมดเลยทั้ง
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินก็ต้องรู้สึกว่าในการมาเล่นจะค่าตัวจะน้อยจะมากก็ต้องมีค่าตัวหรือว่าจะต้องได้อะไรทุกอย่างกลับไปอะไรเงี้ยหรือว่าการดูแลเรื่องของไม่ว่าอาหารเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะบัดเจ็ตเราไม่เยอะแต่เราก็มองว่าในวันที่เราเป็นศิลปินเนี่ยเราก็อยากได้อย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะเหมือนกันคนดูงั้นเราก็เคยเป็นในมุมคนดูถ้าเราไปเป็นคนดูแล้วไปงานบางงานที่แบบโอ้โหห้องน้ำเน่าอะไรเงี้ยหรือว่าการไปมามันไม่สะดวกหรือว่าโอ้มาถึงปุ๊บเครื่องเสียงฟังแล้วแบบอะไรเงี้ยเราต้องเอาความรู้สึกเราไปใส่ด้วยฮะว่ายังไงก็ตามถ้าเราจะไปงานหนึ่งเราก็อยากจะเจอสิ่งที่ดีเราจะไปเล่นงานหนึ่งเราก็อยากจะได้สิ่งที่ดีกลับไปแน่นอนว่าได้เจอแน่นอนกับในร็อกอารามเที่ยวนี้ทีนี้ถ้าถามในแง่ว่าเป็นคนดูนะครับครับโหแล้วแบบเราผ่านการดูคอนเสิร์ตเฟสติวัลผมเอาสายเมทัลเนี่ยที่เคยดูเนี่ยอย่างพี่เมย์ก็ออบิเวียสเงี้ยพี่โอ๊คแน่นอนละทั้งอะไรนะแบบเมทัลิกกล้วยทั้งอะไรทำมาทั้งยาพี่เจนี่ยิ่งหนักยิ่งสายโหดถามในแง่การเป็นคนดูของดูการชื่นชมศิลปินนะเฟสติวัลเมทัลไหนหรือคอนเสิร์ตเมทัลไหนเนี่ยที่ดูมาแล้วรู้สึกว้าวมากถ้าเอาล่าสุดอะเอาผมจะมีแบบ2เฟสผมเอาระดับไลท์เฮาส์อันนี้ผมไปดูญี่ปุ่นผมไปดูจิรุกะเดคคอร์แล้วก็เดวิลลูฟเล่นไลท์เฮาส์ที่โอซาก้าครับนั่นวงระดับเล่นไลท์เฮาส์คนดูประมาณ500คนแต่แบบซาวด์โปรดักชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างโอ้โหมันอยู่บ้านเราคือวงระดับท็อประดับท็อปเลยครับคือแบบผมเลยเข้าใจว่าทำไมวงการดนตรีญี่ปุ่นมันถึงแบบเติบโตมากๆเพราะว่าศิลปินต้องคอยพุชตัวเองอยู่ตลอดเพราะว่าวงจากระดับเล็กๆไลท์เฮาส์คนดูระดับ10แบบต้องทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มยอดคนดูไปเรื่อยๆจนถึงไต่ระดับไปถึงแบบบูโดกังหรือว่าโตเกียวโดมได้ถึงขนาดนั้นเลยมันคือการไต่ระดับของวงญี่ปุ่นเราก็เลยเห็นว่าโหถ้าแบบวงไทยทำได้แบบนี้มันก็น่าจะดีนะแล้วก็เลยประทับใจในเรื่องของ mindset เรื่องการจัดการเรื่องการใส่ใจทุกอย่างของความเป็นญี่ปุ่นครับแล้วอีกงานนึงที่เคยไปคือ Warp Tour ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครับก็ที่เมืองชิบะก็มันก็ต้องบอกว่ามันเป็นเฟสระดับโลกมันมี Limp Bizkit มี Popes of Red มี Korn แล้วมี Issue of Mine and Men โอ้โหแต่ละวงคือแบบมันสุดแล้วก็มีวงญี่ปุ่นอยู่บ้างครับโคเรน Cosfet อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราประทับใจแล้วรู้สึกว่าเราได้สัมผัสความเป็นแบบว่าเฟสติวัลระดับโลกแต่จริงๆแล้วในไทยอ่ะอย่างร็อกอารามอ่ะตอนนี้ผมเห็นแบบว่าจุดเริ่มต้นเหมือน Hammer Sonicของอินโดแล้วเพราะว่าจากที่ผมคุยกับพี่โอพี่เมย์อ่ะแพลนที่เขาวางไว้อ่ะโอ้ถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะมันเปลี่ยนแปลงวงการดนตรีเมทัลไทยอย่างแน่นอนเฟสติวัลครับแต่ว่าเห็นด้วยแต่แค่ว่าปีนี้ระยะเวลาจะกระชั้นชิดแต่ผมว่าปีหน้าถ้าได้เห็นไลฟ์อัพที่แบบคุยกันหลังบ้านแบบโอ้โหว้าวแน่นอนแล้วคนต่างประเทศจะมาสนใจล็อกอารามมากขึ้นอย่างแน่นอนครับโยฮะคือจริงๆผมไม่เคยไปถึงขั้นเฟสติวัลใหญ่ๆนะครับแต่ว่าคือถ้าในความรู้สึกตอนเด็กๆเลยก็คือผมชอบออสเฟสมากเพราะว่าคือออสเฟสเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวงไหนที่ออกมาแล้วมีพาร์ติเกิลติดหน้าปกอัลบั้มแล้วบอกว่าไปออสเฟสมาอันนี้การันตีว่าวงพวกนี้ต้องแจ๋วแน่นอนอย่างจำได้ผมตอนแรกยังไม่รู้จักเลสเตอร์มอลดาวเลย uh-huh. อัลบั้มแรกที่ซื้อผมซื้อเพราะเทปเพราะสติกเกอร์ตรงนี้เลย uh-huh. ไปเปิดฟังปุ๊บแล้วไม่ผิดหวังอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็ไปอยู่อเมริกามาแต่ว่าคือไม่ได้ไปดูงานเฟสติวัลแต่ว่าได้ไปดูคอนเสิร์ตของวงพวกนี้อย่างเช่นแบบ Sister Mold Down เราได้ไปดูมัดเวนSadik X อะไรเงี้ย uh-huh. คือสำคัญเลยคือเพอร์ฟอร์มที่เขาพลังงานที่เขาออกมามันคือเราดูแล้วเราโผล่มันขนลุกอ่ะมันส่งมาถึงเรามันส่งมาถึงเราครับการเพอร์ฟอร์มที่คือเพอร์ฟอร์มที่เจ๋งที่สุดผมจำได้ที่ดูคือสโตนเดอร์ไพลอตตอนนั้นคือโอ้ผมดูแล้วเขาเพิ่งกลับมาเล่นรอบใหม่อะไรเงี้ยเขาบอกเราตอนนั้นตาหลับแล้วดูแล้วแบบมันทึ่งมากมันทึ่งมากจริงๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งมันเราสามารถเอาศิลปินเหล่านี้มาให้บ้านเราได้ก็จะดีแต่เที่ยวนี้ต้องดูบิ๊กแอนด์บิ๊กไซส์ครับพี่เมย์ครับจริงๆครับผมจะคล้ายๆพี่โอ๊คคือถามว่าผมคงไม่ได้มีโอกาสเพราะด้วยมีแต่ทำงานทัวร์อย่างเดียวคงไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูอะไรงานเฟสติวัลใหญ่แต่ถามว่าตามงานไหนก็จะคล้ายๆอย่างพี่โอ๊คครับจะคล้ายๆกันอะไรอย่างถ้าล่าสุดที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยใกล้บ้านเนี่ยฮัมเมอร์โซนิกที่รู้สึกว่าตื่นเต้นสูงเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เพื่อนบ้านเราเขาไปแบบนี้แล้วใช่วันนี้ถ้าสมมติเราสามารถค่อยๆทำและทำให้ได้แบบนั้นน่ะผมว่าวงการเพลงไทยเมทัลเนี่ยโตขึ้นแน่นอนคือจริงๆแล้วมันถ้ามองแบบกว้างๆเลยอ่ะคือเราจะไม่ได้เฉพาะแค่ทาร์เก็ตในบ้านเราใช่มันจะเป็นทาร์เก็ตทางฝั่งเพื่อนบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลทั้งพม่าทั้งหรืออินโดเองก็ตามหรือว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าเวียดนามคือจริงๆก็คือตอนนี้คือถามว่ากลุ่มพวกเราเล็กไหมเล็กแต่ว่าถ้ารวมกันอ่ะมันก็ไม่เล็กนะมีแควแสงอยู่ใช่ไม่เล็กนะคือแล้วถ้ามันมีอะไรที่มันน่าดูผมว่าเขาก็มาแล้วครับ
เขาก็มาทีนี้ผมมีคำถามสุดท้ายฮะก็คือว่าขึ้นมาเป็นทั้งศิลปินเป็นผู้จัดเป็นคนทำทุกอย่างเนี่ยอยากเห็นอะไรที่เกิดขึ้นในวงการเมทัลบ้านเราครับแล้วก็อะไรที่เมืองนอกมีแต่เรายังไม่มีผมว่าบุคลากรที่จะมาทำงานทางด้านนี้ฮะคือบอมันโชคดีมากที่มีบุคลากรในที่ทำงานที่เข้าใจอะไรเงี้ยเราถึงทีมเราจะไม่ใหญ่มากเราก็มีเนี่ยมีทั้งวงที่เข้าใจทั้งทีมงานที่มาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังสือเกจเนี่ยก็มาช่วยงานของบอเสมออะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งของทีมอาร์ตทีมสื่อต่างๆเนี่ยหรือว่าทีมที่จะดูหลังบ้านเนี่ยก็เป็นทีมที่เข้าใจในการทำงานของบอมแต่มันใช้ความพลังงานสูงมากเพราะว่างานพวกนี้มันไม่ค่อยได้ตังค์แต่เขาใช้ใจรักในการมาช่วยเราหลักๆเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีบุคลากรเด็กๆรุ่นใหม่ที่ชอบในนี้แล้วมาเราช่วยเราได้มากขึ้นแล้วก็มาซัพพอร์ตเรามากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นการกระจายสื่อหรือว่าการเรื่องของโปรดักชั่นต่างๆว่ามันจะเริ่มโตขึ้นแล้วก็คุณภาพงานมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆของผมนี่ถ้าพูดถึงว่าไทยมีไอ้ต่างประเทศมีไทยไม่มีผมคงเป็นมองเป็นในแง่นี้แล้วกันผมว่าถ้าคนไทยเปิดใจแล้วก็พร้อมรับเหมือนที่อาตอมเทศเขาก็เปิดใจเวลาเขาฟังเพลงแล้วแนวเพลงเขาไม่เคยมายึดติดผมว่าอันนี้ดีถ้าไทยเราเปิดใจไม่อย่ามองคิดว่าเมทัลน่ากลัววงการเมทัลไม่ต้องโขนไม่ต้องชุดดำทุกคนหมดทุกคนน่ากลัวจริงๆแล้วผมกล้าพูดเลยนะว่าคนที่ชอบเพลงเมทัลหรือว่าคนนักดนตรีที่เป็นเมทัลทุกคนไม่มีความน่ารักและเซนซิทีฟอ่อนโยนมากนี่จริงแล้วก็มีมารยาทคอนเฟิร์มเลยว่ามีมารยาทมากแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากให้ไทยเรามีอยากให้มีผู้ใหญ่สนับสนุนอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครับผมว่าถ้ามีผู้ใหญ่สนับสนุนและเล็งเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นการสร้างอะไรบางอย่างให้กับประเทศไทยให้โตขึ้นวงการเพลงคือจริงๆแล้วคืออย่างสิงคโปร์นั้นผมเพิ่งคุยกับเพื่อนสิงคโปร์มาเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเขาเอาศิลปินคนนึงมาแล้วก็เขารัฐบาลยอมจ่ายเงินให้ศิลปินคนนี้อยู่ประเทศเขาแล้วไม่ให้ออกไปเล่นที่ไหนแต่รู้ว่าเขาสร้างเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นมันโตขึ้นมากในโรงแรมใช่ใครบินโตขึ้นมากทุกคนก็ต้องบินมาเพื่อที่มาอยู่บินมาค่าตั๋วค่าบัตรเครดิตที่ต้องจ่ายค่าโรงแรมค่าโรงแรมค่าที่พักแล้วต่างๆเนี่ยคือถ้าผู้ใหญ่มองตรงนี้เห็นคือผมคิดว่าเอาง่ายๆการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆหรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยดึงมาถ้าเราจัดแล้วเพื่อนบ้านอยากมาดูครับแล้วคนในบ้านเราก็อยากมาดูฮะก็คิดว่าน่าจะดีเพราะว่าอย่างอินโดนีเซียก็มีประธานาธิบดีเขาก็สปอร์ตตั้งแต่จาว่าแชร์อะไรพวกนี้ครับบูมมาตลอดเจครับต่อยอดจากพี่เมย์ก็แบบเกี่ยวกับ mindset คนฟังครับก็เข้าใจว่าดนตรีเมทัลมันฟังยากอยู่แล้วครับทั้งดนตรีทั้งการร้องหรืออะไรก็ตามในส่วนนี้อาจจะต้องพูดถึงสื่อใหญ่ๆที่แบบพอจะประชาสัมพันธ์แบบให้คนเห็นจำนวนมากได้ให้เขาแบบอาจจะมีสักกรุ๊ปนึงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเมทัลอธิบายมันไม่ได้น่ากลัวมันเป็นนู่นนี่นั่นคนก็จะเปิดใจมากขึ้นพอคนเปิดใจมากขึ้นอ่ะสิ่งที่ตามมาสิ่งมาพูดถึงสิ่งที่แบบยังไม่มีในบ้านเราเหมือนญี่ปุ่นหรืออเมริกาคือเขามีไลฟ์เฮาส์ประจำจังหวัดคือโอเควงดนตรีอาจจะแบบว่ามันไม่ได้วงอาจเล่นเริ่มใหม่ๆมันไม่ได้ค่าตัวแต่ว่าเขาก็จะทำไงก็ได้ให้ไปเล่นไลฟ์เฮาส์แล้วมีคนมาซื้อตั๋วก็ได้รีเทิร์นกลับไปจากการขายเมอร์จากโชว์จากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเกิดเซอร์เคิลนี้ขึ้นได้อะผมว่าวงการดนตรีบ้านเราไม่ใช่เฉพาะเมทัลจะเป็นอิสระหรือจะเป็นอินดี้ต่างๆมันก็จะเติบโตขึ้นแล้ววงการดนตรีบ้านเรามันจะมีความหลากหลายแล้วก็แข็งแรงแล้วผมว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยทั่วโลกจะหันมาจับตาประเทศไทยได้เหมือนที่ญี่ปุ่นทำเหมือนกันซึ่งฝั่งเอกชนอย่างพวกเราทำมาได้คนเดียวแล้วใช่ครับมันต้องให้ทั้งฝั่งผู้ใหญ่รัฐบาลก็ต้องช่วยพวกเราด้วยอะไรเงี้ยถ้าตอนนี้รัฐบาลหรือว่าทางฝั่งเราอยากจะทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดขึ้นอันนี้ผมว่าจุดเริ่มต้นมันต้องเกิดตรงนี้ก่อนการที่มีพื้นที่ให้เด็กได้ออกแสดงออกแล้วก็ปล่อยพลังงานให้เต็มที่อะไรเงี้ยนั่นแหละครับขอบคุณพี่เมย์พี่โอ๊คพี่เจมากเลยครับขอบคุณครับได้ความรู้จากวอร์มเรคคอร์ดนะครับแล้วก็รอว่า14 15กันยายนนี้2วันเต็ม10โมงเช้าผมว่ามียันตี1ชัวร์เป็นเชิญครับเป็นเชิญพี่เดียวไปเรื่องนั้นโดนฉันโดนได้3ชั่วโมงไม่พอก็เนี่ยนะครับคอนเสิร์ตยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะก็ตอนนี้บัตรราคา 2,000ใช่ไหมครับตอนนี้เบิร์ดมันโซเอาไปแล้วครับครับผมตอนนี้ถ้าเป็นเฟส2จะเป็นพรีเซลโอเคพรีเซลก็หาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็หรือไม่ก็เป็นช่องทางแอปของออทิเก็ตครับ
มันจริงๆหน้าเพจเราจะมีรูป QR code ไว้ให้เลยเดินไปเซเว่นเลยครับมันจะมีรูปหน้าจอง่ายที่สุดใช่ๆจะเห็นเลยฮะจะมีรูปหน้าจอตรงนี้เลยครับแคชเชียร์เลยครับจะมีรูปล็อกอารามแล้วเนี่ยมาซื้อบัตรล็อกอารามครับง่ายครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางติดต่อให้ข้างล่างครับแล้วก็ตามไปที่วอร์มเรคคอร์ดนะครับไปดูว่าวอร์มทำอะไรใหม่ๆให้กับวงการนะครับเทปนี้ผมพี่เมย์นะครับลามานูนะครับพี่โอ๊กบิ๊กแอดพี่เจดเฮดบังคอกและทาจิดี้มาเดอร์ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเราชมว่าเทปต่อๆไปนะครับผมจะไปสัมภาษณ์หรือว่านำเรื่องราวอะไรมาใหม่ๆนะครับเทปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ